Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่15มีนาคม2023ซีรีส์การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่8 How Great is Our God พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ลองถามตัวเองดูว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากเพียงใดเมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรานึกถึงสิ่งใดหลายคนอาจนึกถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเคยทำในอดีตการช่วยกู้ในชีวิตหรือการอัศจรรย์ที่เราเคยได้พบเจอบางคนอาจคิดถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลของจักรวาลความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์หรือประสบการณ์ที่พระวจนะของพระเจ้าได้ทรงทำในชีวิตของเราไม่ว่าคำตอบของเราจะเป็นอะไรเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ที่สอดคล้องและสัมผัสใจในเรื่องความจริงแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งสิ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงไร้ข้อจำกัดอันที่จริงพระองค์ทรงไม่มีที่สิ้นสุดเสียยิ่งกว่าที่มนุษย์เราจะจินตนาการหรือเข้าใจถึงความไม่จำกัดของพระองค์ได้แต่ด้วยความคิดอย่างมนุษย์นั้นเราก็อดไม่ได้ที่จะพยายามดึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลงมาในระดับที่เราทำความเข้าใจได้เราดึงเอาการจัดเตรียมอันไม่จำกัดของพระองค์ลงมาด้วยความคิดที่จำกัดของเราดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนักวิวรณ์บทที่1ข้อ8บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่เสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทรงเป็นผู้สร้างและออกแบบโลกและจักรวาลทรงเป็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราก็ยังทรงเป็นจอมเจ้านายพระผู้ช่วยผู้สร้างชีวิตเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนผู้ทรงมีความสัมพันธ์กับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวสดุดีบทที่104ข้อ1ถึง2จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงพระสิริและความสง่างามเป็นฉลองพระองค์ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจอาภรณ์ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านสดุดีบทที่104ย้ำเตือนเราถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้เขียนสดุดีบรรยายถึงพระสิริและความสง่างามของพระเจ้าการทรงสร้างและวางรากฐานของโลกผู้เขียนบรรยายว่าพระเจ้าผู้ทรงมองดูโลกและโลกก็สั่นสะเทือนครั่นคร้ามและสดุดีบทที่104นี่เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบทเพลงนมัสการที่เรารู้จักกันดีอย่าง How Great is Our God หรือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่และความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่ทรงประทานแก่เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราปลดข้อจำกัดใดๆก็ตามที่มุมมองของเราจำกัดพระองค์ไว้ขอทรงให้สายตาของเราได้มองไปข้างหน้าด้วยมุมมองใหม่ในระนาบที่สูงขึ้นจากเดิมและจ้องมองดูที่ความยิ่งใหญ่อันไม่จำกัดของพระเจ้าดังที่นิโคลัสโทมัสไลน์นักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสดุดีบทที่104ข้อ31ถึง35ขอพระสิริของพระยาเวดำรงอยู่เป็นนิจขอพระยาเวทรงยินดีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรโลกมันก็สั่นสะท้านพระองค์ทรงแตะต้องภูเขามันก็ควันขึ้นมาข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าขอให้การภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัยข้ายินดีในพระยาเวขอให้คนบาปถูกผันเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวสรรเสริญพระยาเวสิ่งที่ตั้งใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เราอยากจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเพื่อเป็นการย้ำเตือนหัวใจถึงการอัศจรรย์ฤทธานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระองค์บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความคิดของเราจะเข้าใจได้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างน่าขั้นคร้าม
แต่ขณะเดียวกันก็ทรงเปี่ยมด้วยความรักที่แสนลึกซึ้งขอบคุณที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงรักเราและปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับเราเป็นการส่วนตัวเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดในพระทัยของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราไม่เอาความจำกัดของเราวางไว้ที่พระองค์ขอทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งในวันนี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ